วยของรายการวันนี้นะครับในช่วงถ่ายทอดสดนะครับผมมุมแดงผ่านเรียบร้อยนะครับน้ำหนักวันนี้ไม่มีปัญหาเลยเพชรรุ่งนายกไก่แปดริ้วครับผมสวัสดีครับวันนี้ชมพิกัดเท่าไหร่เนี่ย123ครับ123ทำไมเราผ่านไวจังอ่ะก็พอดีครับพอดีนะน้ำหนักนี้ถือว่ายังทำได้สบายๆครับในก็แต่วันนี้โอ้โหช้อนเช้าสอบเกินไปเท่าไหร่เนี่ย7.4ครับ7.4ไม่มีปัญหาเลยอากาศเย็นๆอย่างนี้สบายๆครับนะครับผมเจอกับสุริยันเล็กครับโอ้โหเคยเจอไหมเนี่ยไม่เคยครับไม่เคยเจอเลยเห็นเนื้อตัวเขาเป็นไงก็ดีครับโอ้เนื้อตัวดีมาหนักเลยมาหนาตับเลยครับอย่างนี้หนักใจไหมเนี่ยไม่ครับไม่หนักใจเจอลูกหนักๆเขานี่เป็นไงเนี่ยก็ป้องกันไปเรื่อยๆครับกันไปเรื่อยนะถ้ามองว่าถ้าไม่โดนจังๆนี่เสร็จแข้งซ้ายเราแน่ครับนะครับผมอ่ะวันนี้123คุมมากี่กิโลครับ3โล4โลครับ3 4โลโอ้โหงี้ก็ถือว่ายังสบายๆเลยทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่ครับ122ครับอืม22ยังทำไหวนะครับวันนี้123เท่ากันใช่ไหมครับโอ้ไม่มีใครต่อน้ำหนักให้นะครับไฟนี้เก็บตัวอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ายอันธพมิตรครับอืมมีใครช่วยซ้อมบ้างอย่างที่ค่ายเนี่ยเพชรศรรณชัยเบิกบานเพชรพมิตรครับโอ้โหมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยพวกหนักๆเนี่ยมีใครช่วยทวนเชิงเนี่ยหนักๆเนี่ยก็มีอาจารย์ในค่ายครับแล้วก็มีเพื่อนมีอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนๆในค่ายนี่แหละช่วยกันนะครับซ้อมมากี่วันทั้งหมด20วันครับ20กว่าวันนะครับผมร่างกายเป็นไงตอนนี้ก็กำลังดีครับกำลังดีนะล่าสุดชกไว้ที่ที่นี่ครับที่นี่เจอกับคมปตักครับเจอคมปตักวันนั้นเป็นไงชนะครับโอ้โหวันนั้นเขาจับเราไม่อยู่ครับทำไมเราเลื้อยเป็นปลาไหลเลยลื่นจัดจับไม่อยู่อ้าววันนี้ใครที่ตามเราตั้งแต่ไฟที่แล้ววันนี้ตามได้ไหมเนี่ยได้ครับโอ้โหเขามองว่าต้นๆฝั่งนู้นอันตรายมากใช่ครับยืนยันกับแฟนมวยหน่อยว่าต้นๆเรานี่ไม่มีหล่นง่ายๆครับนะอ้าวเราอายุเท่าไหร่ละ21ครับ21ปีคนจังหวัดอุบลครับอุบลนะครับผมค่าตัวไฟล่าสุด 90,000 ครับ 90,000 นะครับอ้าวฝากพี่น้องชาวอุบลนะครับช่วยเชียร์เลยก็เย็นนี้มาช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่ครับอืมนะครับวันนี้ต้นๆถ้าเขากดเราไม่ลงไปปลายเป็นไงอิ่มแข้งอิ่มเขาครับ ไปปลายนี่รับประกันเลยว่าข้าวนี้ไม่ต้องกินมารอกินแข้งกินข่าวเราแน่นอนไปปลายกิโลครับ60ครับ60กิโลกรัมนะครับผมจะไปดูเจ้าสุริยันเล็กกันบ้างนะครับวันนี้จะว่ายังไงครับมุมแดงผ่านไวมากๆเปิดตาช่างผ่านเรียบร้อยเลยครับเรามาดูมุมน้ำเงินกันบ้างนะครับของคู่เอกนำรายการนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับอยู่ข้างผมแล้วตอนนี้สุริยันเล็กพอเย็นยิ่งครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ใช้สีเสื้อใหม่ไฟแรกเลยไหมไฟที่2ครับไฟที่2ไฟแรกเป็นไงอ๋อชนะปัจจันบานครับชนะปัจจันบานนะครับผมวันนี้มาเจอกับเพชรรุ่งครับสูงไหมก็สูงอยู่ครับโอ้โหหนักใจไหมเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราก็ชกนี่ไม่เคยได้เปรียบใครอยู่แล้วครับผมนะครับผมวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ123ครับเท่ากันไหมครับเท่ากันเท่ากันเลยครับผมมาสอบเกินไปเท่าไหร่ครับมาเกินไป 2.3 ก่อนโอ้เกินไป 2.3 นี่ยังไม่8โมงเลยผ่านแล้วครับผมทำไมไวจังอ่ะก็รีบวิ่งรีบเสร็จรีบวิ่งรีบเสร็จรีบกลับไปนอนดีกว่าครับผมในครับผมไฟนี้เก็บตัวที่ไหนเนี่ยก็ที่บรบือสารคามครับที่สารคามครับที่ค่ายของเราอบต.กำพีครับผมในครับมีใครชมันไปสอบบ้างครับก็มือเป้ามีนักมวยก็เยอะอยู่ครับก็มีพี่ชัยครับก็มีพี่ชัยหนักๆนี่ก็ซ้อมด้วยกันไซส์เดียวกันครับผมทวนเชิงได้ไม่มีปัญหานะครับโอ้โหแล้วมีใครสูงๆยาวๆช่วยซ้อมไหมเนี่ยก็มีครับมีคนสูงก็เยอะอยู่ครับมีอยู่นะนะครับทำให้เรื่องการเต็มตัวเจอนักมวยสูงๆนี่ไม่มีปัญหาครับผมนะครับผมมองว่าลูกไหนน่ากลัวบ้างเนี่ยเจ้าเพชรลุงเนี่ยอ๋อมีเตะนี่ครับกับวงในครับเนี่ยมองว่าแข้งเขานี่น่ากลัวเข้าในเราก็เสียเปรียบครับผมวันนี้แก้เกมไงดีก็คอยดูวิธีครับ อย่างเรานี่ไม่ต้องคิดเยอะเลยลุยอย่างเดียวครับเดินยกไหนดีถามก่อนเลยตั้งแต่ยกแรกเลยโอ้โหตั้งแต่ยกแรกระฆังดังแก้งปุ๊บเดินเลยครับโอ้โหมองว่าวันนี้นี่มีหมดไหมเนี่ยไม่หมดครับไม่หมดนะ123นี่คุมมาเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเยอะนะโอ้ยงี้5ยกสบายๆครับซ้อมที่ค่ายนี่กี่ยกเนี่ยวันนึงเนี่ยซ้อมก็ซ้อม3ยกนี่แหละครับแต่ครับแล้วไม่หนักช่วงไหนเนี่ยหนักอะไรเนี่ยก็
หนักหนักทุกอันเลยครับหนักทุกอันเน้นทุกอันนะครับผมต่อให้ซ้อมแค่3ยกแต่พอมาชกจริงนี่โอ้โห5ยกเรายังเดินไม่หยุดเลยนะครับผมถือว่าร่างกายดีมากนะครับแล้วก็ชกทุกเดือนครับดีไหมก็ดีครับดีนะมีรายการออกตลอดสไตล์เรานี่ใครก็อยากจัดครับมวยบู๊ถูกตลาดแฟนมวยใครเล่นนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเอาฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนและเราโค้ชจังหวัดครับสารคามครับอายุไรแล้วอ่ะ22ครับ22ปีเองนะครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดครับ 90,000 ครับ 90,000 บาทแล้วนะครับฝากพี่น้องชาวสารคามนะครับช่วยเชียร์เลยครับวันนี้ผมโชว์ครับก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับวันนี้สู้เต็มที่ครับครับผมสู้เต็มที่เลยครับผมมั่นใจมั่นใจครับแข้งซ้ายเขากลัวมั้ยเนี่ยไม่กลัวครับไม่กลัววงในกลัวมั้ยไม่กลัวครับไม่กลัววันนี้ต้นถ้าการไม่ดีเสร็จมั้ยก็น่าเสร็จครับเสร็จแน่นอนไปปล่อยกิโลแล้วครับประมาณ60นะครับ60กิโลกรัมนะครับนี่ครับคู่เอกมุมแดงนะครับพาเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูเจ้าเพชรรุ่งกันบ้างจะว่ายังไงครับHola.